่วยของพระอาจารย์ประดิษฐ์จากวัดทุ่ง5หัวหน้าคณะผู้จัดการลุงอ้ายมีเบโป่งเหนือส่วนทางด้านเพชรมณีพ่อหลวงวิเชียรเป็นปัญญาครับหัวหน้าคณะมีทางด้านเจ๊ผ้าครับเป็นผู้จัดการนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่5ของฝ่ายแดงครับผมพยักให้มารับนวมและกระจับนะครับผมพยักนะครับทีเรียกของผมพยักให้มารับนวมและกระจับนะครับลีลาการไล่ลำของทางด้านฟักแก้วส่องดูแล้วบอกว่ายังไม่สวยยังไม่คมมวนได้กันน่ะปีกับคนลำอ่ะเนาะไอ้นี่ก็ต้อนแตกต้อนแตกเนี่ยมันมาด้วยกันน่ะนั่นแหละนั่นแหละแหมชมหน่อยไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละดูดูมันทำดูมันทำนี่แหละครับแห่สดมันอย่างนี้แหละมันสนุกนะพี่น้องนะเออก็เสียเงินอีกเล็กน้อยได้แห่สดนะครับเพื่อความสนุกเล้าใจไอ้คนเป่านี่น่าสงสารนะพี่น้องมันไม่ได้กินอะไรกับเขาหรอกมันคาบแต่ลิ้นแน่นั่นแหละได้เสียเล่นตามมุมนะครับแน่นอนแล้วเรื่องเล่นได้เสียเนี่ยนะครับนะมีมวยที่ไหนต้องมีเล่นไม่มีเล่นมันก็ไม่สนุกคนเป่ามันจากเป่ามันจะแย่งได้มันก็ย่าไปเลยล่ะละอ่อนนมนะพี่น้องนะเนี่ยละอ่อนนมนะครับแต่ว่าสามารถเป่าได้นะครับเหยาวได้เหยาสั้นได้นะมันม่วนพี่น้องครับมีที่นี่ที่เดียวศาลสมเด็จเป็นประจำทุกปีแต่ว่าลูกออดหมวกใหญ่ก็ยังให้เหมือนเดิมนะครับเข็มละ500นะครับเหมือนเดิมผ้าแตกเสร็จแล้วคมพยักให้มารับดวงกระจับครับคมพยักคมพยักสักสุวรรณีนะครับคมพยักสักสุวรรณีให้มารับดวงกระจับแก้วฝ่ายน้ำเงินเตี้ยกว่าแต่ว่ากระดูกเหนือกว่าปักเสื้อด้านหลังบอกว่าสู้เพื่อพ่อไปขวาก่อนเลยเพชรมณีวางแก้วชกโยนเข้าไปขวาเลยครับดูตีได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับเป็นมวยหญิงพยายามจะกระตุกออกมาวางแก้วเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับเพชรมณีรู้ตัวว่าเพชรพักแก้วเตะขวาเตะซ้ายต่อยขวาตึ้งตีพักแก้วตีขวาฮะตีได้หรือเปล่าเท่านั้นครับตีเข่าขวาเพชรมณีก็ตีเข่าขวาพักแก้วตีเข่าขวาตีด้วยเข่าซ้ายตีด้วยเข่าซ้ายพักแก้วเพชรมณีตีเข่าขวาพักแก้วตีเข่าซ้ายทีตีเข่าขวา
ต่อยขวาตีขวาทีตีเข่าซ้ายปากแก้วตีขวาต่อยขวาปากแก้วตีเข่าขวาปากแก้วเอ็ดมณีถอยไปรอบต่อย2นาทีครับปากแก้วเตะซ้ายตีขวาต่อยขวาทีตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายปากแก้วเตะขวาทีกรรมการเลยยุติเลยครับล็อกแค่ยกหนึ่งนะครับปากแก้วรับรองที่เศษจากแฟนมวยที่ด้านซ้ายมือปากแก้วที่สมชายลูกกาดแรงนี่นักมวยเก่า